ไงคะวันนี้ความรู้สึกของบัณฑิตเป็นไงบ้างครับโอ้ยโล่งอกมากเลยค่ะดีใจค่ะวันนี้ก็ได้รับปริญญาแบบเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคณะอะไรยังไงบ้างคะคณะอักษรศาสตร์ค่ะวันนี้รับกับพระครูด้วยโอ้ยน้ำตาจะไหลค่ะตอนที่ท่านเสด็จบอกเกรดเฉลี่ยได้ไหมคะเกิน3ค่ะความรู้สึกตอนนี้3ะก็เกิน3แล้วค่ะก่อนหน้านี้มีสิทธิ์ประกาศนิยมด้วยค่ะก็เกือบค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะเล่าความบักบั่นหน่อยค่ะความพยายามกว่าจะจบได้โอ้ยกว่าจะจบมาได้ก็ค่อนข้างหนักมากๆเหมือนกันค่ะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะจบแต่ว่าก็ทำได้ค่ะก็ภูมิใจที่บอกว่าลำบากนี่ต้องใช้แบ่งเวลาเลยค่ะคือใน7วันช่วงที่ถ่ายช่วงที่เรียน4ปีอะค่ะคือหนูถ่ายละคร2เรื่องตลอดเวลาแค่นั้นก็7วันแล้วก็ต้องมาเรียนด้วยมันต้องแบบว่ากระโดดไปกระโดดมาค่ะระหว่างกองถ่ายกับมหาลัยก็เหนื่อยเวลาทำการบ้านอะไรเงี้ยค่ะเอาไปทำที่กองด้วยใช่ไหมคะทำที่กองด้วยค่ะก็ไม่มีชีวิตนอกจากงานกับเรียนเลยค่ะว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ต้องไม่อ่านบทก็ทำกันบ้านค่ะพูดถึงมุมลาบ้างค่ะเป็นสถาบันแบบอันดับต้นๆของประเทศเลยก็หนูว่าใครที่ได้เข้ามาในรั้วจุฬาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญมันเรียนยากด้วยเพราะฉะนั้นจบมาแล้วเรารู้สึกภูมิใจครับย่าอยากจะต่อยอดในสิ่งที่เรียนมายังไงต่อคือตอนนี้ที่เรียนมาเหรอคะเอาไปใช้อาจจะยากนิดนึงค่ะถ้าอยากเป็นแบบว่าล่ามหรือว่าครูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้แต่ว่าเรียนที่แน่นอนคือจะต่อโทค่ะสาขาอะไรครับน่าจะกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะไม่ business ก็จิตวิทยาค่ะซึ่งคนคอนเฟิร์มแน่นอนพี่ณเดชน์ว่าไงบ้างคะพี่ณเดชน์ก็ยินดีค่ะยินดีแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้อะไรคะลุ้นเลยค่ะไม่สนุกไม่มาค่ะไม่มาค่ะไม่มาไม่มีค่ะไม่มีค่ะยังไม่ได้ว่าจะไปฉลองเป็นพลอยนะคะยังไงน่าจะค่ะพอดีนัดกันคร่าวๆหรือไงใช่ค่ะรู้สึกว่าแม่น่าจะนัดกันไว้ใช่ไปกันทั้งสองครอบครัวเลยหรือเปล่าไปหนูครอบครัวหนูครอบครัวพี่ณเดชน์แล้วก็มีผู้ใหญ่บางท่านมาด้วยตอนแรกมีคนแซวว่าพี่ณเดชน์จะมาถ่ายรูปให้บัณฑิตโอ้ยไม่หรอกค่ะคนเยอะค่ะจะมาจะเอาชุดคุยไปถ่ายกับพี่ณเดชน์ไหมคะเอาชุดคุยไปถ่ายด้วยกันค่ะพี่ณเดชน์บอกว่าจะเอาของเขามาด้วยใช่เขาได้บอกไหมว่าทำไมนัดไปถ่ายที่ไหนกันยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าน่าจะถ่ายวันนี้พี่ณเดชน์ติดงานค่ะวันนี้น้อยใจไหมคะพี่ณเดชน์ไม่ได้มาวันนี้อุ้ยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะจริงๆในวันนี้เรามีหลายคนมากที่มาแสดงความยินดีพี่ณเดชน์มีส่งข้อความอะไรมาส่งค่ะส่งค่ะเพราะวันนี้หนูตื่น 2:30 บอกว่าไงก็คนแรกที่ยินดีเลยค่ะก็ทางแกสปันดิตเดี๋ยวนะแมสเซจมายินดีหรือแมสเซจของผมยินดีค่ะยินดีค่ะใช่พูดถึงเพื่อนๆที่คอนเฟิร์มบ้างมียังไงบ้างโอ้เมื่อเช้านี้น่ารักมากเลยค่ะก็5:45มาถึงจุฬาก็เจอพี่แอนคิมกับเจมมามาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยมาคนแรกเลยแล้วว่าไงบ้างคะเขาให้พรก็น่ารักเลยคือหนูไม่คิดว่าเขาจะตื่นมาไงคะตื่นมาแบบหัวฟูตาแบบงงๆกันทั้ง3คนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเกือบร้องไห้แล้วไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเร็วขนาดนี้ตอนเช้าใช่ส่วนครอบครัวนะคะมีของขวัญอะไรให้ไหมคะมีค่ะมีค่ะคือตอนนี้ที่เมืองไทยครอบครัวไม่มีใครอยู่เลยค่ะยกเว้นแม่ก็ส่งของขวัญจากเมืองนอกมาให้เป็นไงยังไม่ได้เปิดเลยค่ะยังไม่ได้เปิดค่ะคืนนี้กลับไปน่าจะได้เปิดมีโมเมนต์ซึ้งๆบอกอะไรคุณแม่ไหมว่าแบบปริญญาใบนี้ก็จริงๆที่เราตั้งใจเรียนแล้วก็ได้มาถึงวันนี้ค่ะก็มาจากกำลังใจของแม่แล้วก็เป็นสิ่งที่แม่ขอเป็นอย่างเดียวในชีวิตนี้ที่แม่ขอค่ะขอให้แบบว่าเรียนจบแล้วเอาปริญญามาให้แม่แล้วแซวว่าก็มีแฟนได้ ไม่ แม่ไม่เคยห้ามค่ะแม่ไม่เคยห้ามค่ะก็อาจจะมีเวลาเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องจบโทรก่อนให้มีแฟนอุ้ยไม่เอาค่ะเดี๋ยวแก่ไปค่ะแสดงว่าตอนนี้คุณแม่ไฟเขียวแล้วหรอแม่ไฟเขียวมาตั้งแต่ไหนแล้วค่ะไม่ได้ห้ามแต่ว่าแค่แบบว่าเตือนว่าเอ๊ยอยู่จะมีเวลาหรออะไรตอนนี้ก็จบทั้งสองคนแล้วก็บวชเบิดว่าไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เรียนจบทั้งคู่ก็มีเวลาค่ะ
แต่ว่าก็แต่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ต่อกันเหมือนเดิมค่ะก็พูดถึงแฟนคลับนิดนึงเลยค่ะแฟนคลับเยอะมากให้กำลังใจกันวันนี้ใช่ค่ะคือจริงๆวันซ้อมค่ะวันถ่ายรูปแฟนคลับมากันเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ก็มาเยอะเหมือนกันค่ะใช่ขอบคุณไหมคะที่แบบที่อยากเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณที่เรียบร้อยกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้เขาก็ทางมหาลัยก็ค่อนข้างดุแต่ทุกคนก็แบบว่าเรียบร้อยมากแล้วก็ขอบคุณที่เอาดอกไม้เขียนการ์ดมาเยอะมากเลยค่ะก็เพิ่งอ่านจบเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากๆ